การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานบุคคลอันแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลของพนักงานซึ่งเราจะเน้นการใช้คำสั่ง Data Validation หรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการนำข้อมูลไปใช้งานด้านต่างๆนะครับจึงจะต้องมีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเสียก่อนนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเราก็เริ่มสร้างตารางข้อมูลของพนักงานขึ้นมานะครับตามตัวอย่างที่ทำเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นพิมพ์ข้อมูลป้อนข้อมูลลงไปนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับส่วนในช่องอายุเนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่ง data validation นะครับจะกำหนดอายุว่าพนักงานมีอายุได้ระหว่าง20ปีถึง60ปีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เมาส์มาลากที่เซลล์ C1 C3 จนถึง C10 นะครับจากนั้นให้ไปที่เมนู data คลิกเลือก data validation จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับหน้าต่างแรกที่เราจะไปทำการกำหนดข้อมูลก็คือแท็บ setting นะครับให้คลิกเลือกตรง allow นะครับให้เป็น row number แล้วตรงช่องถัดไปก็เป็นช่อง data เราจะเลือกคำสั่ง between นะครับระหว่าง minimum ก็คือน้อยสุดก็คือใส่ตัวเลข20 maximum เราก็ใส่ตัวเลข40แท็บ input message นะครับเป็นแท็บที่เมื่อเอาเมาส์ไปคลิกที่ในช่องเซลล์นั้นก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าจะให้ป้อนข้อมูลอย่างไรนะครับในส่วนของไตเติ้ลเราจะพิมพ์คำว่าอายุลงไปนะครับในช่อง input message พิมพ์ข้อความลงไปนะครับให้เลือกอายุได้ระหว่าง20ถึง60ปีอายุระหว่าง20ถึง60ส่วนในช่อง Error Alert อันนี้หมายความว่าถ้าเราป้อนข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่เรากำหนดเอาไว้คือช่วงระหว่าง20ถึง60ก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับตรงนี้สไตล์นี้เราจะใส่เป็น information นะครับเป็นตัวเตือนไว้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่ข้อความว่าเราจะเตือนยังไงนะครับตรงส่วนนี้เราจะพิมพ์คำว่าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับในช่อง Error Message เราจะพิมพ์คำว่ากรุณาป้อนข้อมูลใหม่จากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับคราวนี้จะมาดูนะครับว่าจะสังเกตได้ว่าเวลาเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีข้อมูลมีตัวข้อความขึ้นมาให้เราป้อนนะครับสมมุติว่าเราป้อน20ก็ถูกต้องถ้าสมมุติว่าเราป้อน19ก็จะมีหน้าต่างป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องขึ้นมาเตือนนะครับกรุณาป้อนใหม่นะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้แค่เตือนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังสามารถที่จะระบุตัวเลขที่ต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วเราก็ต้องป้อนใหม่เป็น23นะครับป้อนได้แต่เป็นการเตือนว่าเราป้อนไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ data validation ในการกำหนดอายุนะครับต่อไปนะครับเป็นการป้อนข้อมูลลงในคอลัมน์เพศนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้เมาส์ลากคลุมนะครับบริเวณเซลล์ที่เราต้องการให้ป้อนข้อมูลจากนั้นใช้คำสั่ง data validation เช่นเดียวกันนะครับหน้าต่าง setting นะครับตรงช่อง allow ให้เราไปเลือก
ตัวลิสต์นะครับหรือช่องรายการในช่องซอสหรือแหล่งข้อมูลให้เราพิมพ์คำว่าชายใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็หญิงนะครับจากนั้นในช่อง input message นะครับในช่อง title เราก็พิมพ์คำว่าเพศในช่องข้อมูลที่จะป้อนนะครับให้พิมพ์คำว่าให้เลือกข้อมูลที่กำหนดให้เท่านั้นครับสำหรับช่องนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็จะมีตัวข้อมูลให้เราป้อนนะครับแล้วก็เลือกป้อนตามที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ validation นะครับสำหรับในการป้อนข้อมูลกรณีที่เป็นข้อมูลที่มีความแน่นอนนะครับก็คือเพศแล้วก็จะมีแค่ชายกับหญิงเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูการป้อนตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับก็ลากคุมเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลแล้วไปที่เมนู Data Data Validation ในช่อง Setting นะครับอันนี้ก็จะกำหนดตำแหน่งเป็นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็จะใช้คำสั่งตรงลิสต์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ในช่องซอสก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเพจนะครับให้เราป้อนตำแหน่งงานที่เป็นข้อความลงไปนะครับในที่นี้ก็จะมีบัญชีครับใส่เครื่องหมายคอมม่าหรือจุลภาคลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่งต่อไปคือคอมพิวเตอร์แล้วก็ขายในช่อง input message เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหัวหรือไตเติลนะครับเราจะพิมพ์คำว่าตำแหน่งงานในช่อง input message กรุณาเลือกตำแหน่งงานที่กำหนดให้เท่านั้นส่วนในช่อง Error Message ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Stop นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันตรงช่อง Title นะครับก็พิมพ์คำว่าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องช่อง Error Message ก็จะฟ้องขึ้นมาว่ากรุณาป้อนข้อมูลใหม่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราป้อนข้อมูลก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับสามารถพิมพ์ลงไปได้ไหมได้นะครับสมมุติเราพิมพ์คำว่าขายลงไปนะครับก็พิมพ์ได้นะครับแต่สมมุติว่ากรณีที่เราพิมพ์ข้อความด้วยตัวเองถ้าพิมพ์ผิดนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเตือนตรงช่อง Error Message ที่เราได้ทำเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้คำสั่ง Data Validation นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สำหรับการป้อนข้อมูลนะครับจะได้ป้องกันความผิดพลาดของในการป้อนข้อมูลคราวนี้เราจะมาดูการใช้ฟังก์ชันในการจับนับจำนวนของพนักงานนะครับอย่างตัวอันแรกเลยนะครับจำนวนพนักงานทั้งหมดอันนี้จะใช้ฟังก์ชันเขาหรือเขา A ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้จะใช้คำว่าเขา A เพราะเราจะนับสามารถนับได้ทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นข้อความด้วยนะครับเขา A นะครับนับจากไหนครับอันนี้จะลองนับจากตัวนี้นะครับลำดับเราก็จะนับโดยใช้เมาส์คุมจากนั้นก็วงเล็บปิดนะครับก็จะนับได้จำนวน8คนนะครับส่วนลำดับต่อมานะครับเราจะใช้ฟังก์ชันเขา if เนื่องจากเป็นการนับแบบมีเงื่อนไขนะครับก็พิมพ์คำว่าเท่ากับเขา ifวงเล็บเปิดเขาอีฟเรานับตัวจำนวนพนักงานผู้ชายเพราะฉะนั้นเราก็ไปคุมตรงคอลัมน์ที่เป็นเพศนะครับตั้งแ
20นะครับเขาอีฟนะครับอีฟว่าเป็นผู้ชายนะครับกรณีตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายตัวฝนทองนะครับชายจากนั้นวงเล็บปิดนะครับเช่นเดียวกันจำนวนพนักงานเป็นผู้หญิงนะครับเราก็เขาอีฟนะครับนับจำนวนถ้า D3 จนถึง D10 มีค่าเป็นหญิงนะครับวงเล็บปิดนะครับส่วนจำนวนพนักงานบัญชีก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้เขาอีฟนะครับif แต่อันนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งตัวคอลัมน์มาเป็น e3 จนถึง e10 นะครับเช่นเดียวกันนะครับใส่เงื่อนไขว่าจะให้นับอะไรครับนับบัญชีเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ว่าบัญชีเช่นเดียวกันอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเขาอีฟนับจำนวนถ้าเซลล์ E3 จนถึง E10 เป็นคำว่าคอมพิวเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือนับจำนวนพนักงานขายก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ฟังก์ชันเขาอีฟนับจำนวนถ้าเซลล์ E3 จนถึง E10 เป็นขายครับในส่วนที่นับจำนวนก็เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราจะมาดูการใช้ตัว format at table นะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับกรองข้อมูลในจำนวนในข้อมูลของพนักงานนะครับก็ให้ไปคุมตารางที่เราต้องการที่จะทำเป็นตาราง format at table นะครับมาคลิกที่แท็บ home เลือกที่ format at table จากตัวอย่างนี้นะครับก็จะใช้สีที่เป็นสไตล์มีเดียม10นะครับคลิกเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีหน้าต่างขึ้นมาคุมเท่ากับตัวตารางหรือเซลล์ที่เราคุมยอดเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับตัวตรงนี้ให้คลิกคำว่า my table head header ก็หมายความว่าเรามีส่วนที่เป็นหัวข้อเรื่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กไว้นะครับโอเคนะครับจะสังเกตได้ว่าก็จะมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะทำจัดรูปแบบตารางซึ่งตารางตัวนี้ก็มีประโยชน์เช่นเราจะกรองข้อมูลเฉพาะผู้ชายเราจะเลือกผู้ชายนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีข้อมูลที่เป็นผู้ชายกรองข้อมูลที่เป็นจำนวนเงินเดือนนะครับสมมุติว่าเราต้องการให้ผู้ชายมีจำนวนเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเราก็กรองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับในการดูข้อมูลนะครับ